ล่าสุดนี้ทางด้านของ Fraser Property นะครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับในเครือของคุณเจริญสิริวัฒนภักดีนะครับล่าสุดได้มีการประกาศว่ามีการขายอาคารสำนักงานนะครับย่าน Raffles Place ซึ่งก็อยู่ใจกลางที่สิงคโปร์เองนะครับให้กับนักลงทุนฮ่องกงมูลค่าเฉียด 20,000 ล้านบาทกันด้วยนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าตัวเลขเป๊ะๆในการขายในครั้งนี้คือ 19,920 ล้านบาทนะครับถือเป็นการปรับพอร์ตลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้านโลจิสติกส์กันด้วยเว็บไซต์ Forbes ได้มีการรายงานนะครับ Fraser Logistics and Commercial Trust LFLCT ภายใต้ Fraser Property นะครับได้มีการตกลงการขายอาคารสำนักงานนะครับในย่าน Raffles Place อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับราคาก็ถ้าเกิดว่าเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ก็คือ 810.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เฉียด 20,000 ล้านบาทเพราะว่าต้องการที่มีการปรับพอร์ตลงทุนที่มุ่งสินทรัพย์นะครับคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม e-commerce ให้มากขึ้นสินทรัพย์ที่ถูกขายในครั้งนี้ครับอาคารมีสันฐานเป็นแบบนี้อาคารสำนักงาน15ชั้นมีชื่อว่า Cross Street Exchange นะครับซึ่งCross Street Exchange นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดเลยนะครับของ Trust ของทางด้าน Fraser ก็คือ FLCT มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 28.3% นะครับถ้าเกิดว่าเทียบกันนะครับจากราคาของปีที่แล้วนะครับกันยายนอยู่ที่632ล้านดอลลาร์ก็ขยับขึ้นจาก632เป็น810นะครับแม้ว่าแถลงการของบริษัทไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนซื้อแต่รายงานจากเว็บไซต์ข่าวนะครับหมิงเทียนตี้ซึ่งได้มีการรายงานความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมอสังหาบอกว่า PAG ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนสัญชาติฮ่องกงเป็นผู้เข้าซื้อสำนักงาน Cross Street Exchange ตรงนี้โรเบิร์ตวอลเลซ CEO และผู้จัดการของ FLCT นะครับระบุในแถลงการบอกว่าอาคารนี้ Cross Street Exchange ถือเป็นอสังหาแบบพรีเมียมนะครับของบริษัทขายแบบนี้เพื่อเป็นการปรับพอร์ตลงทุนในอสังหาด้านโลจิสติกส์และก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีการดำเนินการนะครับการขายสินทรัพย์นะครับที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในพอร์ตของเครือเนี่ยนะครับเป็น 67%จากเดิม 61% นะครับความต้องการของสินทรัพย์คงคลังเพิ่มขึ้นนะครับมาจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่โควิด-19 ก็ทำให้ e-commerce มันเติบโตขึ้นก็เลยได้มีการปรับพอร์ตสินทรัพย์ด้วยขายสินทรัพย์ที่มิใช่ธุรกิจหลักบางส่วนเพิ่มสินทรัพย์ด้านคลังสินค้าเข้ามานะครับได้มีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้า6แห่งในยุโรปแล้วในราคา 548.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เมื่อพฤษภาคมที่แล้วตอนนี้นะครับ Fraser Property ครับเป็นเจ้าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แล้วก็โลจิสติกส์มูลค่า 7,300 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ครอบครองอสังหาทั่วหลายประเทศนะครับออสเตรเลียเยอรมนีสิงคโปร์ UK สหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็เดอะเนเธอร์แลนด์ทั้งนี้ครับคุณเจริญสิริวัฒนภักดีนะครับก็ปัจจุบันท่านก็อายุ77นะฮะก็เป็นเจ้าของ Fraser Property นะครับจากการเข้าไปซื้อกิจการของ Fraser and Neave ในปี2556นะครับนอกจากนี้ยังเป็นคนที่ถือหุ้นมีอำนาจควบคุมของบริษัทนะครับก็คือเป็นทางด้านของไทยเบฟก็คือ 12,700 ล้านสหรัฐนะครับโดยที่รั้งตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับ3ของประเทศไทยนะครับจากการจัดอันดับ50นะครับเศรษฐีร่ำรวยที่สุดซึ่งถูกตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วกันด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ